แต่เรียนตรงๆนะไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองการร้องเรียนว่าใครจะปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบมันเรื่องของผมไม่ใช่หน้าที่ของคุณศิระแต่คุณศิระแกไม่รู้เรื่องแกเรียนอะไรมาล่ะจบศิลปศาสตร์การจัดการที่มาอะไรเกินจะรู้เรื่องอะไรล่ะเมื่อกี้ก็ไปแถลงข่าวข้างล่างเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างจนถึงสภามันอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยผมไม่รู้คุณประยุทธ์เนี่ยไม่รับผิดชอบตัวเองถ้าคุณตั้งเข้ามาแล้วคุณด่าทำไมอ่ะการนำผู้ต้องหามาชี้แจงที่สภาอะไรนะฮะแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมเลยเพราะคุณศิระเนี่ยเป็นประธานแต่เรียนตรงๆเนี่ยไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองนะหน้าที่ของคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะมันมีหน้าที่ศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนโยบายด้านกฎหมายไม่ใช่มันเน้นเรื่องของการปฏิบัติไอ้เรื่องการร้องเรียนว่าใครจะปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบมันเรื่องของผมใช่ไหมการวิการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ใช่หน้าที่ของคุณศิระแต่คุณศิระแกไม่รู้เรื่องแกเรียนอะไรมาล่ะจบศิลปศาสตร์การจัดการที่มาอะไรเกิดแล้วให้ตอบแทนกันมาให้มันเป็นฐานกฎหมายมันจะรู้เรื่องอะไรล่ะไอ้การที่คุณศิระมาเป็นประธานเป็นการกฎหมายแล้วนำผู้ต้องหามาแถลงต่อสภาจนถูกคุณประยุทธ์ตำหนิใช่ไหมต้องถามคุณประยุทธ์กลับมาว่าใครตั้งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและคุณประยุทธ์เนี่ยตอบแทนคุณศิระให้มาเป็นประธานการกฎหมายที่ตอบแทนเพราะอะไรล่ะจำได้ไหมตอนนั้นผมสอบคุณประยุทธ์คณะมนตรีเรื่องถวายสัตว์ไม่ครบก็เลยมีให้การวิการเดิมลาออกไปแล้วส่งคุณศิระคุณปรินาคุณไปดูนะปวนผมทุกวันจะเสนอปลดผมอย่างงู้นอย่างนี้อะไรตอนนี้ก็เลยรับไปคนละ2คดีบ้าง3คดีบ้าง4คดีบ้างแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นคุณประยุทธ์เนี่ยไม่รับผิดชอบตัวเองก็คุณตั้งเข้ามาแล้วคุณด่าทำไมอ่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ